อย่างที่ผมได้นำเสนอกันเป็นประจำนะครับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED แต่ละโรงเรียนเองก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปการดำเนินโครงการของแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่ทำให้เด็กนักเรียนนั้นเขาได้ศึกษาลงมือปฏิบัติแล้วก็เกิดผลสำเร็จจริงๆครับโครงการเลี้ยงโคขุนโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุนจังหวัดอำนาจเจริญครับถือว่าเป็นหนึ่งในแผนงานพัฒนาของโรงเรียนที่ร่วมกันกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับต้องการสร้างทั้งทักษะรวมถึงการพัฒนาอาชีพให้กับเด็กนักเรียนรู้จักนำเอากระบวนการต่างๆมาคิดมาวิเคราะห์มีการสังเกตแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหนูได้ทั้งประสบการณ์ได้เพื่อนได้ความรู้ได้ลองปฏิบัติจริงและหนูก็ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับที่บ้านและทำให้รู้จักวิธีในการเลี้ยงวัวที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นักเรียนที่นี่ได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงโคขุนครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้อาหารด้วยหญ้าวิธีการให้น้ำการทำความสะอาดคอกซึ่งที่นี่เองก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการเลี้ยงโคขุนและก็เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของคนในชุมชนนะครับทำให้โรงเรียนสามารถสร้างผลกำไรได้แล้วก็นำผลกำไรที่ได้เหล่านี้ไปจัดทำโครงการใหม่ๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีครับทำให้เด็กทุกคนนั้นเก่งในทุกๆด้านซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองและการดำเนินการแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นด้วยความยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วยครับเด็กเหล่านี้พอจบการศึกษาไปไม่ใช่ว่าจะได้แค่ความรู้เท่านั้นนะครับนี่คือประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพได้แบบสบายๆเลยนะครับและนี่คือโครงการดีๆที่เกิดขึ้นใน3พลังประชารัฐ Connect ED ครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ทาง Facebook Fanpage Connect ED และ www.prasharathschool.go.th ด้านล่างนี้นะครับ